โอ้โหนี่เลยครับก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับแล้วก็เจ้าของคอนเสิร์ตได้ดังมากเลยนะครับสำหรับเจมส์มาฮะที่โชว์สเต็ปเทพทั้งร้องทั้งเต้นในงานคอนเสิร์ตของพี่อ๊อฟปองศักดิ์ครับที่จัดขึ้นไปแล้วถึง2รอบด้วยกันโดยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าตัวก็บอกว่าเคยปฏิเสธพี่อ๊อฟไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนด้วยนะฮะต่อเจอกับเทรนด์ของคนที่เที่ยวในจริงๆพี่อ๊อฟเขาเชิญเราตั้งแต่คอนเสิร์ตครั้งที่แล้วของเขาแต่ตอนนั้นเหมือนเราเพิ่งเข้าวงการรู้สึกว่าเราอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอแบบประสบการณ์ก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทีนี้โอเคเราพอเขาเชิญมาอีกรอบนึงก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากทำเราได้ซ้อมประมาณเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเต็มๆเพราะเราไม่ได้เรามีแค่3เพลงแต่ก็ซ้อมอยู่เรื่อยๆครับทุกอาทิตย์อาทิตย์นึงแบบบางที 2-3 ครั้งก็ไปครับผมถ้าร้องกับเต้นจริงยากทั้งคู่ครับเพราะเราไม่ได้ทำทุกวันอยู่แล้วเราไม่ใช่นักร้องก็ยากแต่ว่าซีนเรื่องของซีนแบบน่ารักเนี่ยเราอาจจะแบบเข้าทางเรามากกว่าซ้อมไม่อาจจะประมาณแค่แบบ80เนี่ยเล่นจริงอาจจะประมาณ160แล้วก็คนดูก็ชอบในโมเมนต์นั้นส่วนวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะมีเพื่อนๆ เนี่ยแซวว่ามีดอกไม้เพียงดอกเดียวเอ๊ะอะไรยังไงคะเจมไม่ได้มีเวลาได้คิดอะไรเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เลยเพราะวันวาเลนไทน์ของเราคือซ้อมร้องแล้วก็เต้นแล้วมันเป็นวันรันทูด้วยครับมันยังไม่ถึงเวลาของเราหรอกเจมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงเมื่อไหร่เหมือนกันนะแต่คือไม่อยากไปคิดถึงว่าไม่อยากไปกำหนดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ชอบกำหนดในเรื่องความรักเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ากำหนดแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะเราจะผิดหวังวันหนึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้ก็อาจจะค่อยมีวันของเรา